พุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธะภะวะตาธัมมะภะวะตาสังฆะภะวะตาสิทิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอาโตตาหายะสมันเตหิสัจจะโตตะภูติณโอกาสนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้สนใจในธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติก่อนอื่นท่านทั้งหลายได้ขอรับน้อมต่อพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์ด้วยตามคารวะเรามาฟังธรรมกันแม้แต่ผู้แสดงธรรมก็ต้องคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์ผู้ฟังก็ต้องแสดงความคารวะต่อพระพุทธเจ้าและธรรมประสงค์ทางนี้ก็เพื่อเป็นการน้อมจิตน้อมใจรำลึกถึงคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะปรากฏในความรู้สึกของผู้มีธรรมความรู้สึกรำลึกทอดทั่วดีที่มีอยู่ในจิตของท่านนั้นคือคุณของพระพุทธเจ้าการทำจิตทำใจให้มีความเที่ยงธรรมยุติธรรมอยู่ตลอดเวลานั่นคือธรรมคุณของพระธรรมกิริยาที่มีสติสังวรระวังตั้งใจจะละทั่วประพฤติความดีทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดนั่นคือกิริยาแห่งความมีประสงค์ในจิตในใจบัดนี้เราท่านทั้งหลายมีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของเราแล้วเราจะได้น้อมจิตน้อมใจเพื่อจะฟังธรรมการฟังธรรมควรจะได้ฟังที่จิตใจของตัวเองเมื่อหาแห่งการศึกษาธรรมะและการเรียนธรรมะเพื่อให้เข้าใจหลักปฏิบัติและเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเรากันจริงๆอาศัยการปัจจัยเป็นหลักก็ธรรมะทางนี้ทางนั้นที่ท่านบันทึกไว้ในคำที่พระไตรปิฎกทั้งหมดเป็นเรื่องเกี่ยวกับกายปัจจัยทางนั้นตราบใดที่กายปัจจัยยังมีความสำคัญกันอยู่รู้กันอยู่โลกนามก็ย่อมปรากฏในความรู้ของเราเมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ความรู้สึกนึกคิดความเคลื่อนไหวไปมาก็ย่อมปรากฏถ้าหากกายกับใจแยกออกจากกันเมื่อไรกายก็จะร่างกายก็จะต้องนอนแน่นิ่งทำอะไรไม่ได้ไอ้เจ้าใจที่เราอาจจะแยกออกจากกายไปแล้วก็มีสภาวะรู้ปรากฏอยู่เฉยๆทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นแต่เมื่อสองอย่างมาสัมผัสกันเข้าเมื่อใดความเคลื่อนไหวในเรื่องความคิดและการกระทำย่อมปรากฏขึ้นเมื่อนั้นดังนั้นถ้าหากสมมติว่าเราจะเป็นนักปฏิบัติธรรมเอาการเตียงแค่ว่ามาดำหนดเป็นธรรมปฏิรูปไว้ที่จุดของเราเพียงอย่างเดียวเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนึกคิดอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่เพียงธรรมจิตแค่ว่าอยู่ทั่วขนาดหนึ่งโดยเรามาทำความรู้สึกไว้ในใจว่าตัวที่จิตของคนเราจะว่างตลอดการได้หรือไม่เข้าใจว่าจิตไม่มีโอกาสที่จะว่างได้เมื่อจิตไม่มีโอกาสที่ว่างได้คือเขาไม่หยุดคิดนั่นเองบางทีถ้าความคิดของเราไม่มีสติสัมปชัญญะตามรู้ทัน
ความคิดก็กลายเป็นความปรุงแต่งแต่ถ้าหากว่าความคิดในขณะที่มีสติตามรู้ทันความคิดนั้นจะกลายเป็นปัญญาของจิตก็โดยธรรมชาติของจิตถ้าหากว่ามีสิ่งรู้จะเห็นมีสิ่งระลึกความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมกลายเป็นแก่จิตของผู้ตั้งใจที่จะกำหนดดูอยู่ตลอดเวลาดังนั้นหลักการปฏิบัติธรรมที่จะให้ได้ประโยชน์กันอย่างแท้จริงเราควรจะได้ทำจิตของเราให้มีสิ่งรู้ทำสติของเราให้มีสิ่งระลึกพระอาจารย์ใหญ่แห่งกรรมฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือพระอาจารย์เขาก็ได้กล่าวว่าเวลานี้จิตของเรามันไม่เคยหยุดคิดมีแต่ความคิดตลอดเวลาโลกเป็นโลกขาอยู่ในสำนักผู้รู้เท่าไม่ถึงการก็เข้าใจว่าอาจารย์เสื่อมตัวแรกมีแล้วท่านอาจารย์ท่านก็กล่าวว่าจะปล่อยให้จิตมันว่าให้มันมีงานทำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการปฏิบัติธรรมนี้จุดสำคัญอยู่ที่ตรงที่ว่าเราต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกอันนี้เป็นหลักการภาวนาตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการภาวนาตามแบบของอริยศาสนาพราหมณ์องค์ที่จะทำจิตให้ว่าทำจิตให้สงบทำจิตให้ละเอียดจนได้บรรลุสมาบัติแต่ความจริงหลักของการทำสมาธินี้เป็นหลักสากลทั่วไปไม่เฉพาะจะมีในศาสนาพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าของเราเรียนสมาธิในสำนักอุตตกาดาบทและอาราธดาบทเรียนกันจนกระทั่งจบหลักสูตรของอาจารย์ทั้งสองอุตตกาดาบทอาราธดาบทเก่งในการทำสมาในทางทำสมาธิเพื่อเข้าฌานสมาบัติเคยทำจิตให้บรรลุฌานที่1 2 3 4แต่ถ้าบอกอาคาสังขารสาัญญายตนะวิญญาณัญญายตนะอาคินจัญญายตนะเอวสัญญานาสัญญายตนะจนได้บรรลุสมาบัติแต่ในคำที่ท่านกล่าวว่าจิตอยู่ในอันดับสมาบัติขั้นที่8เป็นสภาพจิตที่สงบยิ่งว่าเป็นจิตที่ละเอียดจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ปฏิเสธได้รับรองไม่ได้นักปราชญ์ท่านจึงบัญญัติทางพระพันธ์นี้ว่าเทวสัญญาอาสัญญาเวทนาเมื่อท่านผู้บำเพ็ญจิตไปถึงทางพันธ์นี้ความเข้าใจของท่านผู้นั้นก็เข้าใจว่าท่านสำเร็จอรหันต์แล้วคือสำเร็จนิพพานแล้วแต่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องการสำเร็จนิพพานเพราะพวกฤาษีเขาไปสำคัญเอาแต่เพียงว่าจิตมีความบริสุทธิ์สะอาดเฉพาะในเวลาอยู่ในสมาธิเท่านั้นก็เป็นพอแต่ก็ออกจากสมาธิอันละเอียดมาแล้วจิตจะรับรู้อารมณ์มีความคิดดีคิดร้ายมีอาการของกิเลสเกิดขึ้นได้สำคัญตอนเขาคิดว่าเวลาจวนใกล้จะตายก็เรียกกำหนดจิตเข้าสมาธิแล้วก็เลยสำเร็จนิพพานไปเลยดังนี้พุทธบริษัทบางท่านมีความเข้าใจเช่นนั้นเข้าใจว่าการจะปฏิบัติสมาธิเพื่อบรรลุนิพพานเป็นของง่ายไม่ต้องไปบำเพ็ญในปัจจุบันนี้ก็ได้เรารู้หลักการแล้วส่วนตัวจะตายก็กำหนดจิตเข้าสู่พระนิพพานไปเลยการที่จะความรู้ถึงเช่นนี้เป็นความเข้าใจผิดจะเป็นการรู้ถึงพระนิพพานว่าเป็นของง่ายจนเกินไปความจริงเขาก็เข้าใจว่าเป็นของง่ายพระนิพพานตามความเข้าใจของเขาไม่ตรงกันกับของก็เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านตอนอื่นท่านก็ไปเรียนสมาธิในสำนักของอาจารย์ทั้งสองดังที่กล่าวมาและสามา
ความเข้าอันมีความสามารถเข้าออกทานได้คล่องแคล่วว่องไวยิ่งกว่าอาจารย์ผู้สั่งสอนจนกระทั่งอาจารย์ทั้งสองไม่มีปัญญาจะสอนท่านชายสุทัศน์ถาต่อไปอีกแล้วเป็นอันว่าจนปัญญาเพราะภูมิของท่านเหล่านั้นซึ่งถูกกันเพียงแค่นั้นแต่โดยวิสัยของพุทธภูมิย่อมเป็นตรงเป็นผู้มีพระปัญญาตีพาเฉลียวฉลาดพระองค์มิได้ติดแต่ความสงบหรือความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิตภายในสมาธิขั้นละเอียดเมื่อออกจากสมาธิขั้นละเอียดมาแล้วมาประสบอารมณ์ที่รู้ในตาหูจมูกเอ็นกายใจอาการของกิเลสคือความยินดีจิตร้ายก็ยังปรากฏอยู่พระองค์จึงสันนิษฐานพระองค์เองว่าเรายังไม่สำเร็จไม่สำเร็จพระอรหันต์หรือไม่สำเร็จพระนิพพานไม่สำเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นพระองค์จึงหวนมาต้นฟ้าพิจารณาโดยที่พยายามทำสมาธิตามหลักเกณฑ์แห่งการทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำจิตให้มีสิ่งระลึกแต่อาศัยสมาธิที่ได้ฟังเป็นมาจากสำนักฤาษีทั้งสองตรงนั้นเหมือนกันเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นในเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกในโลกเมื่อพระองค์เผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือประกาศธรรมะท่านก็อาศัยหลักการทำสมาธิที่ได้ดำเนินมาทั้งในสำนักของอาราระดาบทและที่พระองค์ทรงค้นคว้าโดยพระองค์เองเป็นหลักแห่งการปฏิบัติเมื่อว่าบัญญัติศาสนาสร้างศาสนาให้เป็นหลักฐานมั่นคงในโลกแล้วยังปรากฏที่สุดยอดแห่งสมาธิอยู่เป็นสองประการซึ่งเรียกว่าฌานการเข้าสมาธิแบบฤาษีเป็นการเข้าฌานเหมือนกันแต่ฌานของฤาษีเป็นฌานที่มีจิตใจรู้ในสิ่งเดียวถ้าจิตสงบทิ้งลงไปแล้วไม่มีสิ่งรู้จิตก็รู้อยู่เพียงในจิตถ้าหากว่าจิตแท้จริงได้จนเกิดอุทาอริเกตติตาจิตก็รู้อยู่ในจริงจริงเดียวและไม่มีอาการแห่งความรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงรู้สิ่งใดก็รู้อยู่เพียงสิ่งนั้นเพียงอันเดียวเท่านั้นอันนี้เรียกว่าอารัมมณูปนิพพานเป็นฌานพวกฤาษีในสมัยก่อนพระพุทธเจ้าเกิดแต่ฌานของพระพุทธเจ้านี้หมายถึงอารัมมณูปนิพพานถ้าจะหมายถึงลัคนูปนิพพานฌานที่มีจิตสงบสามารถลงเป็นสมาธิแม้จะอยู่ในขั้นของอุปจารสมาธิก็ตามอัปปนาสมาธิก็ตามจิตจะมีความรู้มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถ้าจิตมีความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรแล้วมีสมมติบัญญัติเช่นรู้ภาพในนิสจิตก็รู้ว่ารู้ภาพในนิสจะมีสมมติบัญญัติเรียกภาพในนิสนั้นว่าเป็นอะไรเป็นเทวดายินสมยมยักษ์ประการใดจิตสำเร็จคือสิ่งละสิ่งนั้นนั้นได้แม้แต่พิจารณารู้ภายในกายของตนเองเช่นอาการ32จิตก็ยังเรียกว่าผมคนเล็กปานนั้นแม้จะพิจารณาธาตุธรรมชาติจิตก็สามารถที่จะรู้ดินน้ำลมไฟโดยสมมติปัญญาอันนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในขั้นอุปจารสมาธิรู้อะไรขึ้นมาแล้วย่อมมีสมมติปัญญาที่จิตจะต้องเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ถ้าจิตสงบละเอียดยิ่งลงไปกว่านั้นจนกระทั่งถึงขั้นอัปปนาสมาธิจิตก็จะมีสิ่งรู้ปรากฏอยู่เหมือนกันแต่ความรู้ในขั้นนี้จิตรู้อะไรแล้วจะรู้อยู่เฉยๆไม่มีสมมติบัญญัติภาษาที่จะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นอะไร
ช่นมองเห็นอาทิคือกระดูกจิตก็ไม่เรียกว่ากระดูกจะรู้อยู่เฉยเมื่อมองเห็นว่ากระดูกมีการเปลี่ยนแปลงคือสลายตัวจิตจะรู้อยู่เฉยไปติดตามอาการแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นแม้จะรู้เห็นสิ่งใดๆก็ตามจิตจะเพียงแต่รู้อยู่เฉยๆไม่สมมติบัญญัติสิ่งนั้นว่าเป็นอะไรแต่จิตจะมีความรู้ปรากฏขึ้นไม่ผ่านระยะจิตก็เพียงแต่กำหนดรู้อยู่โดยอัตโนมัติโดยที่ผู้ภาวนาไม่มีสัญญาเจตนาใดๆจะไปเกี่ยวข้องจิตอยู่ในภาวะแห่งความเป็นเองโดยธรรมชาติโดยอาศัยพลังที่เกิดจากการอบรมจิตสมาธิปัญญาให้บริสุทธิ์สะอาดกลายเป็นอาทิจิตอาทิจิตอาทิปัญญาเมื่อจิตของเรามีอาทิจิตอาทิจิตอาทิปัญญาจะมีสภาวะรวมพลังลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกานุโมทโธสิ่งที่ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตของผู้เป็นเช่นนั้นก็คือสติที่น่าอยู่สติทิฏฐโยตัวนี้จะเป็นมีลักษณะควบคุมดูแลและจดต้องดูอยู่ที่จิตตลอดเวลาเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจิตของเราจะรู้อะไรขึ้นมาก็ตามสักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้คือลักษณะของฌานที่เราพุทธเจ้าได้บรรลุและได้นำมาสั่งสอนพวกเราส่วนภาพนักปฏิบัติทั้งหลายจะเข้าใจว่าจิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิหรือในขั้นสมถะสมาธิจิตจะไม่มีความรู้จะไม่มีปัญญาแต่ความจริงที่ได้เป็นเช่นนั้นการปฏิบัติทั้งสายพระพุทธเจ้าทั้งสายของศาสนาพราหมณ์ก็อาศัยหลักสมถะสมาธิเหมือนกันแต่ในศาสนาต่างเขาไม่เล่นวิปัสสนาบ่งเฉพาะที่จะทำจิตให้สงบละเอียดได้บรรลุฌานสมาบัติเป็นพอแล้วและวัตถุประสงค์ของการทำเล่นในศาสนาต่างโมโหอิทธิฤทธิ์เพื่อจะให้มีอิทธิฤทธิ์ออกเกิดอาการเกิดอภิญญารู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงในสิ่งต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของโลกียธรรมไม่ใช่เรื่องของโลกุตตระใครที่สามารถกำหนดรู้บาลานซ์ของคนอื่นได้ความรู้อันนี้เรียกว่าอภิญญาใครสามารถที่จะรู้สิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในที่เล่นลับเป็นตามนุษย์ธรรมดาของไม่เห็นความรู้อย่างนี้เรียกว่าอภิญญาพวกศาสนาพราหมณ์ทั้งหลายเขาบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดอภิญญากันที่กล่าวมาแล้วนี้แต่สมาธิในสายของพระพุทธเจ้ามักเป็นสมาธิเพื่อให้เกิดสติปัญญาในด้านวิปัสสนาเพื่อจะได้นำประสิทธิภาพของพลังงานคือสติสัมปชัญญะมาแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันแก้ไขปัญหาข้อข้องใจในกิเลสและอารมณ์ของตนเองได้อันนี้คือวิธีการบำเพ็ญสมาธิตามแบบพระพุทธเจ้าในเมื่อเราจำประมวลหลักแห่งการปฏิบัติโดยทั่วไปให้สรุปลงเป็นหลักการที่ย่อและเข้าใจง่ายที่สุดเราจะกำหนดหมายได้เพียง3หลักเท่านั้นโดยเฉพาะของการบำเพ็ญสมาธิหลักสำคัญอยู่ตรงที่ว่าผู้ตั้งใจจะปฏิบัติสมาธิขอได้โปรดทำสติกำหนดตามรู้การเดินเดินนั่งนอนนักทานถึงทำผู้คิดสู่ทุกลมหายใจการกำหนดสติตามรู้การเดินนอนเดินเดินนั่งนอนนักทานถึงทำผู้คิดทุกลมหายใจเป็นอุบายฝึกหัดจิตให้มีสติสัมปชัญญะให้เกิดการสำรวมระวังสำรวมที่ไหนสำรวมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจและสำรวมจิตสำรวมใจสำรวมในสิ่งทั้งปวงเพื่อสกัดกั้นกิเลสในอารมณ์นี้ให้เกิดขึ้นการปฏิบัติเช่นนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดพยายามดำเนินปฏิบัติการเดินที่ว่าทำสติตามรู้การเดินนั่งนอนรับทานถึงทำพูดคิดทุกลมหายใจในเมื่อท่านฝึกหัดจนครอบตัวแล้วท่านจะปรากฏลักษณะอันหนึ่งในความรู้สึกภายในจิตของท่าน
คือว่าเมื่อท่านจะก้าวย่างไปที่ไหนทำอะไรแม้การทำการพูดการคิดสติของท่านจะตามรู้สิ่งนั้นโดยอัตโนมัติทีแรกท่านอาจจะควบคุมทำจิตทำสติตามรู้สิ่งดังกล่าวด้วยความลำบากยากเย็นแต่เมื่อท่านพยายามฝึกหัดบ่อยๆเข้าทำให้คล่องตัวทำให้สติทำนานโดยธรรมชาติของจิตถ้ามีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกพลังของสมาธิย่อมเพิ่มขึ้นทุกทีพลังของสติย่อมเข้มแข็งขึ้นทุกทีใจมันเด็ดมีความมั่นคงต่อการที่จะกำหนดอาการดังกล่าวหรือสติมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะควบคุมการกำหนดนั้นเองโดยอัตโนมัติไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหวไปมาทางใดสติของท่านจะตามรู้อาการแม้แต่ความรู้สึกเล็กน้อยสติก็จะทำหน้าที่ของเขาไปเองโดยอัตโนมัติการฝึกหัดสมาธิแบบนี้ท่านจะไม่พบอุปสรรคใดๆมาขัดขวางการปฏิบัติเพียงแต่ท่านกำหนดจิตทำสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเมื่อท่านก้าวไปท่านก็ไม่จำเป็นแต่ต้องไปเล็กกว่าก้าวหนอท่านก้าวเลยท่านยอมรู้ว่าจิตเป็นอุปสรรคท่านจะหยุดจิตเขายอมรู้ว่าจิตเขาเป็นอุปสรรคท่านจะนอนย่อมรู้จะนั่งย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตัดจะรับทานเดินทำผู้คิดย่อมรู้ว่าจิตเขาเป็นผู้ตัดเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จได้ที่จิตมโนปุพังสมาธรรมามโนเจตสามโนมายาท่านทั้งหลายมีใจเป็นผู้ถือก่อนมีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วแต่ใจเพราะฉะนั้นภายในร่างกายของเรานี่ใจเป็นใหญ่การเคลื่อนไหวไปมาทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การคิดใจเป็นผู้ปกครองทั้งนั้นในวันนั้นปฏิบัติมาทำสติกำหนดรู้ไม่ที่ใจเพียงอย่างเดียวเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นที่กายใจเขาย่อมรู้เพราะกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ใจย่อมรู้เรื่องของกายแม้ในขณะนี้ท่านนั่งหลับตาอยู่ลมพัดมาก็กายของท่านท่านก็รู้โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจถ้าหากมีแมลงมาเกาะผิวหนังของท่านท่านก็รู้เองโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้ตั้งใจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็กายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เมื่อกายกับใจยังมีความสัมพันธ์กันอยู่เหตุการณ์อันใดเกิดขึ้นที่กายใจเขาจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะปฏิบัติธรรมตั้งโลกิธรรมสติรู้ไว้ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราก็จะสามารถรู้การเปลี่ยนแปลงของกายรู้การเปลี่ยนแปลงของความคิดเช่นอย่างสมมติว่าท่านจะตั้งโลกิคอยตั้งดูการคิดที่จะเกิดขึ้นในเมื่อความคิดอันใดเกิดขึ้นท่านทำสติรู้เมื่อท่านทำสติรู้ความคิดจะหยุดว่างอยู่เพียงนิดหนึ่งก็เผลอตัวแล้วความคิดจะเกิดขึ้นเมื่อท่านทำสติรู้ไปลำดับไปจนกระทั่งพลังของสติของท่านมีพลังแก่กล้าขึ้นสติและความคิดเขาจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติและเมื่อจิตมีความคิดสติจะทำหน้าที่ตามรู้ในขณะที่จิตของท่านมีความคิดและสติทำหน้าที่ตามรู้อยู่นั้นในเมื่อท่านจิตท่านสติทั้งพลังของสมาธิพลังสติสัมปชัญญะมีความแก่กล้าขึ้นจิตของท่านจะสามารถกำหนดรู้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ที่เกิดจากดวงจิตเมื่อจิตมีความสัมพันธ์มั่นหมายรู้อยู่ที่ความเกิดจากจิตก็ย่อมรู้ความเปลี่ยนแปลงของความเกิดจากของความคิดที่ปรากฏขึ้นในจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของท่านก็เกิดอนิจจสัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้ความเที่ยงของความคิดแล้วจิตของท่านก็จะก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาเองโดยอัตโนมัติ